สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังแชนแนลอยู่กับท็อปนอนหนังเช่นเคยเพิ่งต่อสมาชิกก็คันลิสต์เสร็จก็คันอยากดูถูกไหมเราก็เลือกจากน้อยหามากจิ้มไอ้นี่ก่อนเลยอินดีเอิร์ธเพราะว่าอินดีเอิร์ธเนี่ยตอนเราดูคะแนนเราดูหน้าหนังโอเคเราอยากรู้ว่า2ตัวละครมาตินกับอัลมาจะมีชะตากรรมอย่างไรทางฝั่งคนดูเนี่ยเขาก็ให้คะแนนไม่ค่อยดีนะครับ Rotten Tomato ก็อยู่ที่ 24% เนี่ยเออถึงแม้ว่าบางครั้งก็อย่าไปอ้างอิงมากคะแนนพวกนี้แต่ว่ามันก็ทำให้เรามองเห็นอะไรได้ก่อนดูหนังพอสังเขปนะ พอไปดูปั๊บจริงด้วย India Earth น่ะเป็นหนังที่ยังไม่ตกผลึกดีพอว่าตัวเองจะเป็นอะไรคือเอาจริงๆนิยามของ India Earth ง่ายๆเลยนะ4นักวิทยาศาสตร์ตกอับเมาเห็ดติดป่าแค่นั้นเลยเว้ย India Earth มีแค่นั้นเลยครึ่งแรกอ่ะมันจะพยายามเป็นหนังสแลชเชอร์ที่เปิดตัวมาให้กลิ่นเหมือนหนังลัทธิเนืองๆ คุณลองนึกถึงหนังลัทธิที่คุณเคยมีประสบการณ์กับมันนะถ้าเป็นหนังลัทธิที่อยู่ในยุคใหม่หน่อยแล้วทุกคนน่าจะเคยได้ดูก็มีโซมาถูกไหมคุณลองนึกถึงอย่างนั้นก็ได้มันจะมีกลิ่นก็ตรงที่เขาจะจั่วพวกแบบเอ้ยมีความเชื่อมีผีในป่ามีปีส่งปีศาจอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเรื่องพวกนั้นหยอดอยู่เล็กๆส่วนบรรยากาศในเรื่องอ่ะก็จะเต็มไปด้วยอะไรที่ชักจูงไปทางหนังลัทธิช่วงเริ่มอ่ะเขาจะชักจูงเราไปทางว่าเอ้ยมันจะเป็นลัทธิหรือเปล่าแต่พอมันเข้าถึงสแลชเชอร์ปั๊บความปวกเปียกก็มีออกมาให้เห็นหนังเรื่องนี้มีฉากที่โหดร้ายรุนแรงแต่ก็ไม่ได้แบบดุดันสะใจหรือไม่ได้ดูแบบดีเด๋อะไรขนาดนั้นนะมันเป็นความเก้ๆกังๆของหนังผมมองว่านะมันเป็นจังหวะที่แบบบางครั้งแบบมีเกิดแผลเห็นเลือดเหล็กทิ่มตรงทิ่มตามันก็มีให้เห็นแหละแต่มันไม่รู้สึกว่ามันเรียวมันไม่รู้สึกว่ามันแหวะแหวะมันไม่รู้สึกทำให้เราขนลุกขนพองอ่ะมันมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อแซกนะครับผมครึ่งเรื่องแรกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าแซกเนี่ยอย่างกับแบบฆาตกรโรคจิตแล้วเป็นหนังสแลชเชอร์ที่จบแล้วแล้วเราได้เห็นชะตากรรมของไอ้สองตัวนี้ต่อมันเต็มไปด้วยการอธิบายหนังเรื่องนี้ติดอธิบายหนักมากมีจังหวะเยอะมากนะที่เขาหยุดแล้วอธิบายให้เห็นโดนจับอธิบายปลาคนเมาด็อกเตอร์เห็ดเมาอธิบายทุกอย่างนะครับอีกอย่างคือผมสัมผัสได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่น่าจะซีเรียสกับเรื่องการใช้บัดเจ็ตในการถ่ายทำเพราะว่าตลอดทั้งเรื่องนะเขาใช้คนน้อยมากจุดนี้คือทำได้ดีเอาพูดแค่นี้ก่อนนะคือการทำหนังอ่ะถ้าใช้อ้างอิงประสบการณ์ตัวเองนะในการมองหนังเรื่องนี้ผมก็มองว่าเขาค่อนข้างจะซีเรียสกับสิ่งที่จะต้องใช้ในจอภาพยนตร์นักแสดงมีแค่4คนหลักๆมีแค่นั้นเลย4คนกับป่าต้นไม้แล้วก็เปลี่ยนมุมถ่ายไปเรื่อยๆมันโอเคถ้าบทมันดีกว่านี้ภาพที่ออกมาหนังที่ออกมาโพสิชันที่เขาถ่ายต่างๆนานาโลเคชันนักแสดงมันเพียงพอจะเป็นหนังดีๆเรื่องนึงเลยนะแต่คราวเนี้ยบทมันไม่ถึงเพราะว่าเขาติดอธิบายหนังHorror Mystery ที่ทำในปี2021หนึ่งโจทย์ที่ค้ำคอคนทำหนังทุกคนก็คือคีเชหนังเรื่องนี้ตกหลุมคำว่าคีเชผู้กำกับทุกคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะนี่ mindset ผมนะอาจจะผิดก็ได้นะแต่จากประสบการณ์ผมนะครับผมแล้วก็บุคคลรอบตัวนะครับเพื่อนๆผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่จะตกหลุมพรางคำว่าคีเชบางคนโฟกัสว่าเฮ้ยไปทางนี้ก็คีเชเว้ยไปทางนั้นก็คลีเช่มันทำให้ผลงานของเขาหรือภาพยนตร์ของเขาอ่ะดูคิดเยอะเกินไปคิดเยอะดีครับถ้าคิดเยอะแล้วมันส่งผลดีแต่ถ้าคิดเยอะแล้วเสือกทำให้หนังดูเยอะโดยที่ไร้ประโยชน์ถ้าคิดเยอะโดยทำให้หนังดูน่าเบื่ออยู่ดีถ้าคิดเยอะแล้วหนังออกมาดูแบบสเปะสปะไปหมดนี่แหละคือหลุมพรางของคำว่าคีเชคำว่าคีเชเป็นดาบสองคมถ้าสำหรับคนทำงานนะฟีลลิ่งมันจะเหมือนคุณไปยืนอยู่บนยอดไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่เนี่ยมันคือคำว่าคีเชคุณต้องทรงตัวอยู่กับมันวับแรกจังหวะแรกที่คุณเอาตีนเหยียบบนไม้ไผ่ที่ชื่อว่าคีเชเนี่ยผมเชื่อว่าคนทำหนังทุกคนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อะมันจะเฟ้งฟางอ่ะว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยล้มทางซ้ายก็คีเชสมมุตินะล้มไปทางขวาแม่งก็คีเชถ้าหงายหลังนี่คือกูดูตลกเลยตีนชี้ฟ้าเลยไข่ออกกล้องตลกเลยถ้าล้มไปข้างหน้าหน้าฟาดเจ็บตัวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่วงกับที่มาสายฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบนี้เนี่ย
มีคำว่าคีเชค้ำคออยู่แน่ๆยืนอยู่ปลายยอดไม้ไผ่แล้วแบบไอ้เหี้ยกูยังไงดีว่าแม่งไอ้เหี้ยตรงนี้ก็มีแล้วตรงนี้ก็มีแล้วมันเกรงมันไม่รู้จะไปทางไหนดีหนังเรื่องนี้แม่งตกหลุมพรางตรงนี้ทำให้หนังเรื่องนี้ประโคมใส่ทุกอย่างผมเคยพูดอยู่จุดหนึ่งก็คือคีเชบวกคีเชได้เป็นรสชาติที่แปลกใหม่มันจะไม่ใช่การผสมผสานที่จะสร้างไอเดียใหม่ให้คุณนะแต่มันเป็นการผสมผสานที่สามารถหารสชาติใหม่ๆได้จริงๆไอ้จุดเนี้ยนะครับคีเชผสมคีเชเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้หมดนะไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ลง YouTube ไม่ว่าคุณจะทำแอดโฆษณาโปรโมตสินค้าของคุณได้ทุกรูปแบบถ้าจังหวะคุณดีพอมันจะส่งผลดีกับคุณนะแต่หนังเรื่องเนี้ยเขาเหมือนกับครึ่งแรกเอาหนังสแลชเชอร์มาหนังสแลชเชอร์ไอ้เชี่ยแม่งไม่พอรู้สึกได้เลยว่าตัวผู้กำกับน่าจะรู้สึกว่าไม่พอทำไงดีเอาฟีลลิ่งของหนังลัทธิมาเออเอามามันจั่วเข้ามาไม่ได้มีผลเลยจริงๆไอ้บรรยากาศไอ้เหตุผลต่างๆอะรูปวาดหนังสือเก่าลัทธิเฮียอะไรเงี้ยผมว่ามันทำให้จุดยืนของไอ้ด็อกเตอร์ที่อยู่ในนั้นน่ะนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันดูแบบกระจอกลงด้วยซ้ำไปเออมันดูเป็นแบบไอ้กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็นแบบงมงายดูกระจอกดูเลอะเทอะโอเคไอ้จุดที่เมาเห็ดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่ไอ้ประเด็นจั่วความเชื่อขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่านะครับความเชื่อเรื่องลัทธินู่นนี่เรื่องความเชื่อความงมงายอะไรเงี้ยเขาโยนเพื่อให้เราไฟเฟจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองดีๆนะเราจะเห็นจังหวะอยู่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เล่าเรื่องแบบป่าล้อมเมืองแบบป่าล้อมเมืองแบบออกนอกไปนู่นหัวใจจริงๆก็คืออยากจะเล่าหนังของชะตากรรมของผู้เชี่ยวชาญใช้คำนี้แล้วกันนะครับผู้เชี่ยวชาญ2คนที่ไปติดอยู่ในป่าเมาเห็ดแล้วหลอนไล่ฆ่ากันเนี่ยอินดิเอิร์ธประเด็นมันคือตรงนี้นักวิทยาศาสตร์2คนที่เดินเข้าป่าไปตามหานักวิทยาศาสตร์อีก2คนที่หายเข้าไปก่อนหน้าตอนก่อนจะเข้าไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นเพราะคนที่หายเข้าไปเนี่ยไม่ได้ส่งข่าวอะไรกลับมาเพราะฉะนั้นคนที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยเขามืดบอดเขาจึงต้องส่งมาตินกับอัลมาเข้าไปเพื่อไปตามหาผู้เชี่ยวชาญอีก2คนที่หายเข้าไปก่อนหน้าพอเข้าไปปั๊บรู้ว่าอ๋อไอ้เหี้ยเต็มไปด้วยเห็ดพิษหนังแม่งอินเสิร์ตตั้งใจอินเสิร์ตเลยด้วยความที่เขาคงกลัวแหละมั้งนะเออเขาคงกลัวแบบเราไม่เก็ตอ่ะเออหนังเรื่องนี้มีความอยากยากแต่ก็กลัวคนดูไม่เก็ตเออไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดนึงที่พุ่งกับหลายคนตายกันนักต่อนักและในมุมนึงเราก็อยากยากโอเคอาจจะเกิดจากการที่เราชอบดูหนังมิสเตอรี่เราชอบคิดตามเวลาเราไปทำหนังเราจึงมีความรู้สึกว่าเราอยากให้หนังเรายากขึ้นมานิดนึงอ่ะเพื่อให้คนดูคิดตามแต่ไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ไอ้เหี้ยต้องคิดดีๆเออมันต้องคิดดีๆมันต้องตกผลึกกันดีๆอ่ะเพราะถ้าคุณพยายามทำให้มันยากแต่มันไม่ได้ยากอย่างที่คุณต้องการน่ะมันจะทำให้หนังคุณดูโยนโจทย์บางอย่างมาแบบโยนมางั้นๆน่ะโยนมาเพื่อให้มันดูแบบยากเล่นๆไปงั้นน่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็คือนักวิทยาศาสตร์2คนอ่ะเข้าไปปั๊บรู้ว่าเมาอ่ะเมาเห็ดพิษเราก็เห็นหนังก็อินเสิร์ตเห็ดเมาเห็ดเห็ดปล่อยสปอร์ชูมีซีลเลยปะคู่นะครับบดน้ำเห็ดกินกันบดน้ำเห็ดกินกันต้องดื่มน้ำเห็ดนะครับดื่มน้ำเห็ดทำพิธีรอบก้อนหินเปล่าประโยชน์เอาจริงๆแล้วอะไอ้เรื่องพิธีส้นตีนน่ะโอเคจะเอาไว้จะอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่หนังเรื่องนี้ตายสนิทเลยนะตายสนิทคือการบิวอัพหนังเรื่องนี้คือเป็นภาพยนตร์ที่เราสามารถไปดูให้รู้อะว่าจังหวะหนังที่บิวไม่เก่งคือยังไงหนังเรื่องนี้แม่งชัดจุดนี้ชัดโคตรบางครั้งมีเลยไล่กันวิ่งไล่แห้งอ่ะโอเคเราอาจจะเคยชินบางคนอาจจะดูหนังเทเลอร์แบบวิ่งไล่กันแห้งๆนะแต่สำหรับผมเนี่ยการบิวอัพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโฉงฉางโจงครึ่มในแบบที่มีได้เฉพาะหนังบล็อกบัสเตอร์เท่านั้นเนี่ยผมว่าจังหวะบิวอัพจังหวะเพลงจังหวะดนตรีที่มันปลุกเร้าอารมณ์เราอ่ะหนังอะไรก็มีได้แล้วผมว่ามันควรจะมีบ้างจุดนี้แม่งอธิบายยากมากมันพูดให้คุณเห็นภาพไม่ได้ถ้าคุณไม่เคยดูมันเออเพราะฉะนั้นคุณลองไปดูก็ได้นะแล้วคุณจะรู้เลยว่าหลายๆจังหวะอ่ะเหมือนมันบิ้วมาแล้วอ่ะแล้วมันบิ้วแล้วมันก็แบบจบแบบแห้งๆเหมือนแบบเล่นมุกแล้วแป๊กแห้งๆคนดูก็ยิ้มแบบ
ตบมือให้กำลังใจกันไอ้เหี้ยจะได้ไม่เสียความรู้สึกก็ได้ป่ะมันประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอินดีเอิร์ธเนี่ยตายตรงนี้นะครับใครอยากรู้ว่าหนังที่บิ้วไม่เก่งคืออะไรอินดีเอิร์ธเลยอ่ะครึ่งแรกจบไปแล้วนะเป็นหนังสแลชเชอร์ไล่ฆ่ากันไม่ถึงด้วยหนังเรื่องเนี้ยมีแผลแต่ผมไม่เห็นเลือดสักหยดเลยตัวละครมาตินล้มลงไปเจอศพมือจ้วงลงไปในศพอ่ะไม่เห็นเลือดเลยมีแผลมีไส้พุงทะลักทะลักให้เห็นแต่แบบเลือดไปไหน เป็นแผลที่ตีนไม่ทันเห็นเลือดเลยติดเชื้อแล้วจะเน่าแล้วตีนจะเน่าแล้วเลือดกูยังไม่เห็นสักหยดเลย คือเนี่ยมันดูแบบมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดโอเคฝั่งที่เป็นสแลชเชอร์จบไปแล้วนะครึ่งหลังปั๊บมาเจอด็อกเตอร์อีกคนนึงคือประเด็นของเรื่องอ่ะสองคนนั้นน่ะมาร์ตินกับอัลมาเนี่ยเขามาตามหาด็อกเตอร์คนนึงที่ชื่อโอลิเวียแวนโดนะครับซึ่งด็อกเตอร์โอลิเวียแวนโดเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ตัวมาร์ตินเนี่ยมาตามหานะครับผมเพราะว่าเขาเคยร่วมงานกันแล้วด็อกเตอร์คนนี้หายตัวไปซึ่งด็อกเตอร์กลุ่มที่มาร์ตินทำงานด้วยกับด็อกเตอร์แวนโดเนี่ยเขาเชี่ยวชาญกันเรื่องพวกเชื้อราพวกอะไรอย่างเงี้ยนะพอมันไปเจอด็อกเตอร์โอลิเวียแวนโดดีอย่างนึงหนังพยายามให้ตัวละครสองตัวเนี้ยหนีไอ้ตะแก่แซกถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดแล้วไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวถึงความตายในเรื่องก็ตามแต่ว่ามันหนีตายอยู่นะครับมันหนีตายจากไอ้ตะแก่แซกมาหลุดมาปั๊บคุยกับด็อกเตอร์โอลิเวียแวนโดสักพักเอ้าไอ้เหี้ยเมียเก่าอีตาแซกโอ้ไอ้เหี้ยหนีเสือป่าจระเข้เฮ้ยไอ้จังหวะแบบเนี้ยดีวางจังหวะอะไรแบบเนี้ยดีแต่ไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันวางปุ๊บมันมีอยู่ในเรื่องปุ๊บต้องขยี้เลยต้องขยี้เลยอย่าปล่อยนานอินดี้เอิร์ธเป็นบทเรียนให้ทุกๆคนและไม่ว่าจะเป็นคนทำหนังรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือคนดูก็ได้ครับไปดูเลยลองไปดูคุณจะรู้เลยว่าการจั่วแล้วไม่เล่นต่อมันเกิดอะไรขึ้นแห้งสิครับเหลืออะไรพอไปเล่นช้าเกินไปส่งไปแล้วจั่วไปแล้วไอ้เหี้ยด็อกเตอร์แวนโดเอ้าเป็นเมียเก่าอิตาแซกแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นเป็นมิตรกันอยู่พักนึงเป็นมิตรอยากให้คนดูตายใจเข้าใจอยากให้คนดูตายใจแต่มันนานเกินโอ้ครึ่งเรื่องเลยนะหนังมันประมาณชั่วโมง40แถวๆนี้ไอ้สองคนเนี้ยมาตินกับอัลมารู้ว่าด็อกเตอร์แวนโดอ่ะคือเมียเก่าของอิตาแก่แซกอ่ะประมาณช่วงครึ่งเรื่องอ่ะแล้วมันก็ทิ้งเล่าอยู่นั่นแหละว่าไว้ใจได้อยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็ไล่ฆ่ากันมันก็ไล่ฆ่ากันสุดท้ายไอ้ด็อกเตอร์แวนโดก็คือบ้าแต่กูรอคือมันถ้าใครไปดูอ่ะผมว่าทุกคนตามทันทุกคนตามหนังทันเว้ยว่าเดี๋ยวด็อกเตอร์แวนโดแม่งต้องอารวาสตอนท้ายแน่ๆทุกคนทันเว้ยซึ่งผมก็ทันแล้วผมก็รอว่าเมื่อไหร่มึงจะอารวาสสักทีเมื่อไหร่มึงจะบ้าสักทีกูดูออกมันมีด้วยนะอิตามาตินกับอียายเอามาเนี่ยไม่ทันเนี่ยทะเลาะกันอุ้ยอุ้ยปั่นป่วนอุ้ยความสัมพันธ์ดูปั่นป่วนมันดูปั่นป่วนมันดูกวนใจแล้วอุ้ยตามไม่ทันแล้วอุ้ยทันกูอยากจะไปเขย่าตัวมาตินทันไอสัตว์มึงดูดีๆเมียเก่าอิตาแซกเนี่ยติดป่าด้วยกันไอ้เหี้ยมึงไม่ตะงิดจริงเหรอเอาจริงๆเราทันคนดูผมเชื่อว่าทันแล้วกูก็ลุ้นเมื่อไหร่มึงจะบ้าเมื่อไหร่มึงจะยังไงสักพักตอนจบวิ่งไล่กัน2นาทีตุยจบฮะงงแล้วไม่พอนะหนังเรื่องนี้อยากยากไม่พออยากจบปลายเปิดด้วยโอ้โหเลือกแต่ของยากๆทั้งนั้นเลยนะต้องการจะทดสอบตัวเองแบบสุดๆไปเลยอ่ะนอกจากจะอยากยากแล้วยังจบปลายเปิดด้วยอยากจบปลายเปิดด้วยช่วงจบไอ้ตามาตินนอนอยู่ที่หินด็อกเตอร์แวนโดกอดอยู่แล้วก็บ้าเมาเห็ดบ้าแล้วมึงแดกเห็ดกันดมเห็ดแดกเห็ดดมเห็ดแดกเห็ดไม่บ้าให้มันรู้ไปไอ้เหี้ยบ้าจ่อคอกันไอ้ตามาตินมันก็เมากูก็เมามึงก็ฆาตกรก็เมากูก็เมาในหนังเรื่องนี้มีแต่คนเมากันกูว่าไม่ควรไล่ฆ่ากันนะกูว่าไปฆ่าหมูฆ่าไก่แถวนั้นตั้งวงกันดีกว่านะถ้าจะเมาขนาดนี้ตั้งวงแล้วคุยกันเลย
กูจะไปขึ้นสวรรค์กูจะไปขึ้นสวรรค์กูจะไปขึ้นสวรรค์จริงๆภาพในหัวผมแม่งเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งเรื่องอ่ะมึงตั้งวงคุยกันดีกว่านะเอออย่ามาไล่ฆ่ากันเลยเหี้ยแม่งมันเหนื่อยเปล่าถ้าจะเมากันขนาดนี้มึงไปล่ากระต่ายล่าตุ่นตัวเหี้ยตัวเงินอะไรก็ได้มานั่งแดกปิ้งแดกลำก็ได้เอิงชะเอิงเอ้ยชะเอิงเอ้ยอยู่กันในป่ากูว่าอย่างนั้นบันเทิงกว่านะครับอ่ะมีนั่งจ่อคอกันเมาๆสองคนทั้งฆาตกรและเหยื่อแม่งเมาอ่ะเมาแบบลุกไม่ขึ้นอ่ะเมาเว้ยไอ้ยีเอามาช่วยตามาตินมาจากเวนโดได้สักพักเช้ามืดเราได้เห็นไอ้เจเวนโดล้มลงไปไม่ได้เห็นจังหวะที่ฆ่าดร.เวนโดชัดเจนเขาตัดบิลอัพเดี๋ยวไอ้จังหวะตัดบิลอัพเนี่ยผมพูดด้วยเดี๋ยวผ่าให้ฟังเลยไอ้จังหวะตัดบิลอัพนี่คือแม่งผมมองว่าเหี้ยมากหลังจากที่ไอ้ดร.เวนโดตายไปตอนจบไอ้ตามาตินแม่งนอนกองอยู่ที่พื้นเอามาก็ชะโงกหน้ามาเปลี่ยนเป็นภาพแทนสายตาไอ้ดร.ไอ้ตามาตินที่นอนอยู่ที่พื้นแทนสายตานึกภาพนะแหงนขึ้นฟ้าแล้วก็ดร.เอามาก้มมาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะพาเธอออกจากป่านี้เองแล้วก็จบแม่จบไปเปิดไว้ดร.เอามาบาบานีอีจบไปเปิดอีกแล้วเป็นปลายเปิดที่กูไม่ได้อยากรู้ต่อเลยอีเอามานี่จะบ้าจริงไหมจะฆ่ามาตินหรือเปล่ามันอาจจะกงนั่งกงเห็ดกันก็ได้ถ้าเห็ดมันจะเมาขนาดนี้มันนั่งกงเห็ดกันแล้วกูว่านะเออเรื่องนั้นช่างแม่งแน่เอามาจะเป็นอะไรมาติดตายไปซะกูว่าตายไปซะนะประเด็นที่กูสนใจมากกว่าคือตัดให้มันไม่รู้เรื่องทำไมหนังเรื่องนี้ตัดจังหวะคุณลองนึกถึง MV Sleep Not อะที่ตัดสลับหนอนดินหนอนคนหนอนดินหนอนหน้าหนอนท้องฟ้าหนอนน้ำหนอนทะเลหนอนคนหนอนตึกหนอนระเบิดหนอนปืนหนอนทหารหนอนกำลังยิงหนอนปืนหนอนน้ำนึกภาพว่าแบบตัดแล้วปุ๊บเมาเขาต้องการให้รู้สึกว่ามันเมาคุณลองไปดูก็ได้แล้วคุณลองสังเกตจังหวะที่ไอ้ควิกคัตจังหวะควิกคัตเอางี้ดีกว่ามันจะขึ้นมาตอนที่ไม่เอลมากับมาตินเนี่ยเมาสักคนนึงเมาพอเมาปั๊บเอาแล้วหนอนน้ำหนอนดินหนอนคนหนอนทะเลหนอนน้ำหนอนดินหนอนตึกหนอนท้องฟ้าหนอนพระเยซูหนอนเฮียอะไรสลับกันโอ้ควิกคัตดูไม่รู้เรื่องเลยขยี้อยู่ 3-4 รอบอ่ะขยี้หลายรอบมากเมากูไม่รู้ว่าเมาเอาอีกรอบนึงเมากูไม่รู้ว่าเมาก่อนจะจบเมาไล่ฆ่ากันกูไม่รู้จบท้ายขอเมาอีกรอบนึงพี่เหมือนผู้กำกับบอกช่างตัดขอเมาอีกรอบครับเมากูเมาแล้วจังหวะควิกคัทอ่ะก๊อปวางกูก็ไม่รู้นะดูไม่ทันหรอกจริงไม่รู้อะไรมั่งส้มแดงแดงแทงตามั่วตัวไปหมดแล้วไม่ต้องหวังเลยนะกูไม่พอดนับแน่นอนอ่ะเพราะมันไม่ได้เป็นหนังอะไรที่เราควรจะต้องไปใส่ใจมากกว่านั้นคือถ้ามันเป็นหนังที่มันจั่วตัวเองมาสร้างความสงสัยสร้างคำถามทำให้เราติดหนึบกับตัวละครกับสถานการณ์ได้อ่ะผมพร้อมจะพอดดูหยุดดูทีละเฟรมเลยว่าเอ้ยมีอะไรบ้างวะผมว่านะน่าจะเป็นภาพจากสิ่งที่มันเห็นมาตอนระหว่างเดินทางนี่แหละรู้สึกได้เลยจังหวะเนี้ยเขาต้องการจะตัดเหมือนแทนว่าคนที่อยู่ในเรื่องอ่ะเมาเห็ดอยู่ดีก็มีหุ่นไม้ไอ้ตาแซกนั่นแหละมาปั้นตั้งไว้นะครับแล้วก็รู้กันกับเจฟเวนเดลเมียเก่าพูดว่าเมียเก่าไม่ได้พูดว่ากูหลอกว่าเป็นเมียเก่าเออนะครับรู้กันนะไล่ฆ่ากันนะสังเกตนะตอนจบนะไอ้ดร.เวนโดอ่ะถูกไอ้เอลมาไปสู้กันอกอากอกอากไอ้ตาแซกมันก็ยังเป็นห่วงเลยเดินเข้าไปช่วยไม่ใช่เมียเก่าแวนเดลหลอกทุกคนว่าไอ้ตาแซกอ่ะเป็นผัวเก่าทั้งที่ยังเป็นผัวกันอยู่นั่นแหละนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมตอนแรกว่าจะค่อยดูแต่ว่าต่ออายุแล้วนะ HBO Go นะก็ซัดซะหน่อยพอซัดแล้วคือผมก็จัดอันดับไปแล้วนะมาร์กไปแล้วนะว่าเฮ้ยผมจะไล่ดู5เรื่องนี้นะก็พูดความรู้สึกซะหน่อยนะครับผมก็ใครที่กำลังเลือกอยู่นะว่า5เรื่องอ่ะที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้จะดูเรื่องอะไรอ่ะข้ามอินดี้เอิร์ธไปก่อนมึงไปดูของลิลลี่สกอตก่อนมึงไปดูโตเกียวไวส์ก่อนมึงไปดูคิงริชาร์ดมึงไปดูคิงริชาร์ดอะไรงั้นก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรื่องต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวเรื่องต่อไปซักคิงริชาร์ดดีกว่า
เออคิงริชาร์ดตอนมีข่าวยูสมิธอ่ะคนก็ขอกันเยอะเพราะฉะนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรื่องต่อไปจากคิงริชาร์ดก่อนขอก่อนนะครับขออีกสักเรื่องนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างของหนังเลขบึงกาฬอ่ะผมยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวต่อคิวต่อจากคิงริชาร์ดนะครับผมอ่ะแต่ก็ประมาณนี้นะส่วนคะแนนที่ผมจะให้ภาพยนตร์เรื่อง In The Earth นะพูดตามตรงนะ2คะแนนพอปบมือทำไมวะไม่เป็นไรปรบมือให้กำลังใจให้กำลังใจแก่ความพยายามคุณต้องไปดูเองว่าภาพยนตร์เรื่อง In The Earth เนี่ยพยายามเหี้ยพยายามทุกอย่างพยายามยากพยายามบิ้วพยายามจบปลายเปิดพยายามสร้างปริศนาแต่ทุกการพยายามไม่สำเร็จเลยอ่ะแม้แต่อันเดียวเลยหนังเหี้ยบางเรื่องพยายามแล้วยังสำเร็จนะอันนี้พยายามแล้วไม่สำเร็จสักอย่างเลยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมคือเลเซอร์โกลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อ HBO Go Voucher ผ่าน Laser Go Wallet นะครับจะมีสิทธิ์ตอบคำถามเพื่อสุ่มหาผู้โชคดีจำนวน10ท่านเท่านั้นเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นแว่นกรองแสง Laser Ensu Smart Glasses จำนวน1รางวัลนะครับแท่นชาร์จ Laser Charging Pad Chroma จำนวน2รางวัลนะครับหมอน Laser Snakey Snake จำนวน2รางวัลและบัตรเติมเงิน Laser Goพิน300บาทอีก5รางวัล นะครับกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนนี้และจะประกาศผู้โชคดีทางเพจ Facebook Laser Go Thailand ในวันที่27เมษายนนี้เมื่อคุณเติมเงินนะครับได้เลเซอร์พินขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับเลเซอร์ซิลเวอร์มาด้วยซึ่งมันก็เอาไปลุ้นรับรางวัลได้อีกมากมายดีกว่าเติมเฉยๆไงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับใครที่กำลังคิดจะเติม HBO Go นะก็ผ่านตัว Laser Go Wallet ก็ได้นะครับผมสมัครไม่ยากนะครับสมัครไม่ยากส่วนที่ใครดูหนอนหนังอยู่เป็นประจำแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กดด้วยไม่กดตีมืออีกหน่อยเขาจะมีระบบ 4D นะผมจะส่งกระแสไฟฟ้าไปเหมือนตีมือทุกคนถ้ายังไม่ได้กดเดี๋ยวนี้ฝากกด Subscribe ให้หนอนตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยดับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันถูกคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ